เราเป็นห่วงพระเนรที่มาอยู่อาศัยกับเรานี่ยิ่งกว่าเราห่วงเราเพราะเราเองเราไม่เห็นมีห่วงอะไรห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เกี่ยวกับพระเนรที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้วเราห่วงเราห่วงมากคำว่าห่วงก็เพียงไม่ความดีที่มุ่งมารักษาและรักษาแล้วได้ส่วนลงไปหรือผิดพลาดประการใดทั้งนั้นความว่าห่วงก็เป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดอยู่เสมอเราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยเพราะเรารับแล้วเพื่อเหตุผลที่ควรรับทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถส่วนจะสมบูรณ์ตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นเราก็ไม่กล้าอาจเอื้อมเพราะเป็นความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้แต่เรื่องความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไหร่เราทุ่มเทลงเพื่อหมู่เพื่อคณะตลอดมาตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเริ่มในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาทั้ง20กว่าปีปกติเราแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจสอนใครนอกจากสอนเจ้าของเองแล้วไม่นึกด้วยว่าจะมีหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อความจำเป็นมาเกี่ยวข้องจิตที่คิดหรือเป็นความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราที่เรียกว่านิสัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นภาระก็ต้องหนักผู้ใดมาเกี่ยวข้องกับเราเรารับแล้วด้วยเหตุด้วยผลเราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมที่เป็นเหตุองค์ประกอบเรียกว่าเป็นเหตุผลล้วนๆแล้วรวมลงเป็นธรรมอย่างเต็มสติกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมแม้จะมีภาระมากความเป็นห่วงที่จะต้องอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องมาอบรมเสมอฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อการศึกษาอบรมจงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนไว้ให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องถ้าเจตนานี้บกพร่องความประพฤติการปฏิบัติตัวจะอ่อนแอลงไปกลายเป็นความท้อถอยความรู้สึกจะคิดไปในแง่เป็นอกุศลและไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อนตลอดครูบาอาจารย์ที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อโลกซึ่งไม่ค่อยจะมีขอบเขตเหตุผลอะไรมากครับก็อยู่กันได้แต่สำหรับเรื่องของพระแล้วต้องมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันในการอยู่ร่วมกันว่าไม่มีอันใดที่เป็นการขัดแย้งกันโดยทิฏฐิมานะโดยหลักธรรมหลักวินัยสอดคล้องต้องกันอยู่เสมอด้วยความประพฤติปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการละแคะละคายละหองละแหงจนถึงกับให้เกิดความทะเลาะวิวาทขึ้นมาเพราะทิฏฐิมานะอันเป็นการสั่งสมกิเลสหรือผิดกิเลสขึ้นมาอย่างไม่น่าอายนั้นขออย่าให้เกิดขึ้นในวัดนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุยเคียการขุดค้นกิเลสทุกประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อขายตัวเองและทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนเพื่อนเปื้อไปหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลยอย่าว่าแต่แสดงออกมาเพราะพระเรา มีหน้าที่ชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เกิดขึ้นภายในใจยังต้องพยายามระงับและกำจัดมันไปไหนจะปล่อยให้มันออกระบายออกมาหรือทุ่งออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นการขายตัวมากมายสำหรับพระ
เราอย่าพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลยคำว่าพระแล้วเป็นส่วนเสมอภาคเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพระบ้านพระป่าอันนี้แยกออกไปเฉยๆเรื่องหลักธรรมหลักวินัยไม่มีอันใดมีน้ำหนักต่างกันมีน้ำหนักเท่ากันในความเป็นพระด้วยเหตุนี้ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีความขยันหมั่นเพียรพลิกจิตพลิกใจพลิกความรู้สึกที่เคยเป็นมาในคารวะอันดั้งเดิมมันเสียโดยลำดับเพื่อให้เข้ากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยหลักความประพฤติอันเป็นเรื่องของพระโดยตรงเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้ให้รอบคอบความคิดความเห็นความประพฤติของเราเพื่อให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันพระเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภายในร่างกายทุกส่วนไปด้วยทั้งๆที่ส่วนเหล่านั้นไม่ได้มีกฎมีการก็ทำให้กระทบกระเทือนถึงกันได้มีการอยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นนั้นรายใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาทจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งจะเพราะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระเทือนถึงหมู่ถึงคณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรืออย่างน้อยเป็นอารมณ์ของใจต่อกันไม่ดีเลยการประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาต้องมีความเข้มแข็งเปลี่ยนความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาซึ่งฝังใจอย่างลึกซึ้งนั้นถอนตัวออกมาโดยลำดับหมุนจิตใจเข้าไปสู่หลักธรรมหลักวินัยพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่บวชหรือนอกจากขณะนั้นแล้วหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตามความรู้สึกซึ้งในธรรมะหรือความนอบน้อมความเคารพจงรักภักดีต่อหลักพุทธศาสนาขออย่าให้บกพร่องเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ด้วยกันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสังรวมระวังทุกคนการประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งทราบว่าเวลานี้เราบวชเป็นพระแล้วกิริยาอาการใดๆที่เราจะแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระเราจะต้องพินิจพิจารณาเป็นพิเศษแล้วแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระของเราอย่าได้แสดงออกมาแบบสุ่ม4สุ่ม5ดังโลกที่เขาไม่มีถ้ามีขอบเขตเหตุผลหรือเศษแดนใดๆที่ประพฤติมานั่นเลยจะขัดกับหลักศาสนาขัดกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ร่วมกันจะกลายเป็นเรื่องความมัวหมองหรือวุ่นวายขึ้นเช่นเดียวกับน้ำที่ถูกรบกวนจะมีเป็นตมเป็นโคลนขึ้นมาจะอาบจะช้าจะสอยจะดื่มอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะน้ำขุ่นมีการทำกันและกันให้มีความกระทบกระเทือนก็เป็นเหมือนกับว่ากวนน้ำที่สงบคือกวนธรรมที่สงบแห่งใจของแต่ละท่านให้มีความขุ่นมัวหรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการรบกวนจิตใจให้เกิดความขุ่นมัวและเดือดร้อนขึ้นมาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับพระเราตื่นให้ตื่นแต่เช้าให้ตื่นตัวอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้ตื่นอย่านอนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเสียงนั้นไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังตนอยู่เสมอเช่นเดียวกับแม่เนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นจึงเป็นความถูกต้องแม่เช่นนั้นแม่เนื้อก็ยังตายจากเพราะอันตรายได้ทั้งที่ระมัดระวังมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนภิกษุเป็นต้นยิ่งมีความละเอียดละออมากยิ่งกว่าแม่เนื้อระวังภัยทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัดระวังให้ดีหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของพระอย่าได้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดหมู่เพื่อนทำหน้าที่การงานอันใดให้สังเกตสอดรู้เพื่อการประพฤติปฏิบัติตามท่านเพราะเรามาอบรมศึกษาบางทียังไม่เข้าใจตลอดทั่วถึงในภาวะปฏิบัติเป็นส่วนภายนอกก็ให้ได้มีความสมบูรณ์เข้าไปโดยลำดับ
เฉพาะภายในคือการอบรมจิตตภาวนาก็ให้พึงประพฤติปฏิบัติอย่าได้ละมีความเข้มแข็งการภาวนาจะภาวนาบทใดเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเราให้พึงนำธรรมนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาเช่นกำหนดอานาปานสติก็กำหนดอยู่ที่ลมสัมผัสมากน้อยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดสติไว้ที่ตรงนั้นแล้วสังเกตสอดรู้ลมเวลาผ่านเข้าไปผ่านออกมาอยู่ที่ปากทางได้แก่ดั้งจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาจะเป็นความกังวลเพิ่มภาระมากสำหรับผู้เพิ่งมีการอบรมจะเป็นการฟั่นเฟือเรื่องความสามารถของตนให้พึงระมัดระวังมีสติสตังอยู่กับบทภาวนานั้นแล้วจิตจะมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเมื่อสติควบคุมงานคือการภาวนาอยู่นั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงสอนโลกสอนสงสารจนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างใดทั้งหมดมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมสมควรแก่การแก้กิเลสทุกประเภทเพราะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าครั้งพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี้มีอยู่ภายในของสัตว์โลกตั้งแต่ครั้งโน้นมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้และต่อไปก็มีกิเลสประเภทเดียวกันนี้การแก้กิเลสจึงไม่จำเป็นจะต้องหาธรรมบทใดซึ่งเป็นธรรมที่ว่าทันสมัยหรือเยี่ยมยอดยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงประทานไว้แล้วนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่มีธรรมใดเหนือนี่เลยจึงขอให้อบรมธรรมนี้ให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ์เต็มที่คำว่ามรรคผลนิพพานที่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุท่านบรรลุท่านรู้ท่านพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผลนั้นจะปรากฏขึ้นภายในตัวของเราผู้บำเพ็ญหรือดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่ต้องสงสัยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากให้รู้ให้เห็นเพราะการแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟังตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ไม่เคยสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเลื่อนลอยเลยสั่งสอนด้วยความถึงจิตถึงใจด้วยเจตนาที่มีความเมตตาสงสารอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ตนรู้ตัวเห็นและตนแสดงออกไปนั้นเหมือนกับตนที่ได้ปรากฏมาการแสดงธรรมแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายนี้ผมไม่ได้แสดงด้วยความร่นเราผมเรียนตามตรงในฐานะที่หมู่เพื่อนมาอาศัยกับผมเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจึงไม่มีปิดบังลี้ลับได้รู้เห็นอย่างใดอย่างใดนำมาสอนจนไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในพุงนี้ไม่มีเหลือได้แสดงออกมาอย่างหมดเปลือกทีเดียวแก่หมู่เพื่อนแต่ไม่มีอันแม้นิดนึงที่จะเป็นการโอ้อวดต่อหมู่เพื่อนซึ่งทำทั้งหลายที่ตนไม่รู้ไม่เห็นแล้วนำมาโอ้อวดอย่างนั้นไม่มีภายในใจของเราแสดงตามสิ่งที่เคยปรากฏเช่นอย่างการประพฤติปฏิบัติเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรหนักเบามากน้อยขนาดไหนได้ฝึกฝนทรมานตนหนักเบามากน้อยเพียงไรค่อยนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจเรื่อยมาตามโอกาสอันควรตลอดถึงผลที่ปรากฏเริ่มแรกตั้งแต่จิตเข้าเป็นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็ได้เล่าให้ฟังจิตเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงไรก็ได้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติทั้งนั้นทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายความเสื่อมความเสื่อมก็เป็นอาจารย์ได้อย่างเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเสื่อมของเราที่แสดงให้ฟังแล้วจะได้ตั้งสติสตังระมัดระวังอย่าให้จิตของตนเสื่อมซึ่งเป็นการลำบากมากในการที่จะฟื้นฟูให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามเดิมและยิ่งกว่านั้นเราได้เคยเป็นมาแล้วจิตเสื่อมเพียงเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งแต่ก่อนเข้าได้สนิทกำหนดเมื่อไรได้ทุกครั้งไม่เคยเสียครั้งเลยแต่เวลาจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นเรารู้สึกตัวว่าจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบโดดหนีทันทีแม้เช่นนั้นเป็นเวลาตั้งปียังเข้าไม่ได้ดูสิเราจิตเสื่อมเพียงเท่านั้นพยายามฟื้นฟูส
ฉุนล่าให้ขึ้นมายังถึงขนาดปีกว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เคยเป็นมานั้นเลยจึงได้เห็นโทษแห่งความเสื่อมนี้อย่างถึงใจเหตุใดจึงว่าเห็นโทษอย่างถึงใจเพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งจิตนี้เสียมากจริงๆถ้าว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาทำเราให้เสียอกเสียใจขนาดนั้นอย่างเป็นคารวาสแล้วฆ่าห้าศพในวันหนึ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยได้ว่าได้ฆ่าคนเพราะอำนาจแห่งความโกรธแค้นนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะลึกบาปหรือบุญไปได้ขนาดนั้นแหละทีนี้พอจิตไม่เจริญขึ้นมาเพราะอุบายต่างๆที่เราทุ่มเทลงมาเพื่อเรานั้นแล้วจึงไม่ยอมให้เสื่อมจนถึงกับว่าอ้าวถ้าว่าจิตของเราจะเสื่อมไปจะเสื่อมลงไปแม้จะมากน้อยเพียงไรก็ตามขอให้เราตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้คำที่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพูดเป็นการประกันตัวการประกันตัวการรับรองตัวนั้นเพราะอะไรต้องรับรองด้วยการระมัดระวังคือการระมัดระวังนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆคอยระมัดระวังตัวนี้ระวังมากทีเดียวตั้งแต่ได้ทราบเรื่องจิตหรือเรื่องจิตเสื่อมนั้นได้สอนตนให้รู้อย่างถึงใจแล้วการระมัดระวังก็ระมัดระวังอย่างถึงใจและเวลาจิตได้เจริญขึ้นมาเต็มภูมิแล้วก็ขยับลงให้เต็มที่เอาตายก็ตายปรากฏว่ากัดเที่ยวกัดฟันหักไปนู่นแหละเพราะความถึงใจเกลียดแค้นอย่างขนาดนั้นทีเดียวเกลียดแค้นให้ตนเองนี่คืออุบายวิธีที่ดำเนินมาก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดโดยไม่ต้องหาอุตริอะไรมาพูดซึ่งตนไม่เป็นจริงอย่างนั้นนี่พูดอย่างถึงใจที่เราทำอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าวัดในขณะที่บำเพ็ญนั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่เป็นมานี้เลยนี่เลยว่าเป็นฆราวาสญาติโยมหรือพระเนรเพราะนิสัยของเราเหมือนกับเป็นคนนิสัยวาสนาน้อยมีความสนใจใฝ่ต่อการประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนทรมานตนถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศสอนคนในขณะเราปฏิบัติซึ่งชุลมุนวุ่นวายเรียกว่าเข้าตะลุมบอลอยู่ถึง9ปีตั้งแต่พรรษา7ที่เราออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งถึงพรรษา16ออกพรรษาแล้วถึงเดือน6แรม10ค่ําโอ้แรมดับพูดง่ายๆแรม15ค่ําเอาให้เต็มภูมินี่สิจนกระทั่งถึงคืนวันนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในวันนั้นได้เปิดเผยโลกธาตุเห็นอย่างชัดเจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเหตุไรสลดสังเวชความเป็นมาของตนสลดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์เอาไว้ไปเกิดในภพใดชาติใดมีตั้งแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์อยู่ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วแบกอีกตายไปแล้วแบกอีกคำว่าแบกก็คือว่าเข้าสู่ภพใดชาติใดมีจะมีสุขมากน้อยทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่เสมอเห็นโทษเกิดความสลดสังเวชแล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าจิตใจจะมีคุณค่าถึงขนาดนั้นเราในตอนสุดท้ายเราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ประเสริฐไปเสียแล้วหลวงอวิชชาอยู่ถึงเวลา8เป็นเวลา8เดือนเราไม่เคยลืมรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวผ่องใสตัวสง่าผ่าเผยตรงอาจกล้าหาญรักอยู่นั่นเสียแล้วปรมัตถ์พยายามระมัดระวังรักษาอวิชชาทั้งๆที่สติปัญญาก็เต็มภูมิแต่ไม่นำมาใช้ในขณะนั้นเมื่อเวลาได้ใช้กันให้อย่างเต็มภูมิของสติของปัญญานั้นแล้วเรื่องอวิชชานั้นมันถึงกระจายลงไปถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งน้ำตาร่วงร่วงสองอย่างร่วงด้วยความสลดสังเวชภพชาติแห่งความเป็นมาของตนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้ท่านพ้นไปแล้วนี่ก็ได้เคยเป็นมาอย่างนี้บัดนี้เป็นคราวนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเกิดความอัศจรรย์เพราะตัวพยานก็มีอยู่ในจิตนั้นแล้วซึ่งเคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดแล้วก็มาติดอวิชชาที่แรกก็เทียบคาดอวิชชานั้นเหมือนเสือโคร่งเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เวลาเข้าไปเจออวิชชาแล้ว
เป็นนางงามจักรวาลโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มีค่ามากโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องติดเมื่อแก้สิ่งนี้ได้แล้วอันใดที่เป็นของวิเศษยิ่งกว่านั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงต้องเกิดความสลดสังเวชในทุกทั้งหลายด้วยเกิดความอัศจรรย์แห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิตดวงนั้นด้วยถึงกับต้องเกิดความขั้นขวายน้อยไม่คิดว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงถึงขนาดนี้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ในโลกอันนี้เพราะเหนือหรือเหลือกำลังสุดวิสัยที่คนจะรู้ได้เบื้องต้นเมื่อเห็นความอัศจรรย์มากขนาดนั้นจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆก็คิดไปในทางเดียวจึงต้องได้ย้อนกลับมาอีกนะถ้าว่าจิตเป็นของเป็นจิตธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่คนจะรู้ได้แล้วเราทำไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาถึงปฏิปทากระจายกันออกไปอ๋อนะยอมรับถ้ามีปฏิปทาคือเครื่องข้อปฏิบัติแล้วก็จะต้องรู้อย่างนี้ท่านผู้ใดได้มีข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำอันนี้ไม่ต้องบอกรู้เองเห็นเองเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่โรครุงรังพัวพันอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายไปหมดไปหมดเหลือตั้งแต่ทำล้วนล้วนจิตล้วนล้วนที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจนั้นให้บอบช้ำให้ขุ่นมัวไปได้เลยเพราะอันนั้นไม่ใช่สมมติขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นสมมติล้วนล้วนหรือเป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้วแล้วจะเกิดความเดือดร้อนได้อย่างไรเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องของขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเท่านั้นเองจิตดวงนี้เป็นยังไงจะไปเกิดที่ไหนต่อไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอย่างชัดเจนจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไม่มีเชื่อไม่มีเงื่อนต่อทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายทั้งอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ได้ยึดไม่ได้ถือสเบธรรมานัตตาทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็คือปล่อยเสียทั้งหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าทำทั้งปวงนั้นได้แต่สมมุติทั้งหมวดได้รู้ชัดเจนประจักษ์ใจเมื่อประจักษ์ใจปล่อยวางหมดแล้วทำอะไรที่นี่ก็วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจะเรียกวิสุทธิจิตก็ได้จะเรียกวิสุทธิธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริงแล้วเรียกไม่เรียกก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเหล่านี้ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังลี้ลับซึ่งไม่ได้เคยถามผู้ใดเลยปรากฏขึ้นกับจิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติสมกับพระธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวริตโบวิญญูผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นท่านว่าอะไรนั้นทำทั้งหมดนี้แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกในขณะเดียวกันก็ปราบตามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องปิดบังจิตจำจิตใจซึ่งเป็นของวิเศษให้แตกกระจายไปกลายเป็นใจที่เศษล้วนๆขึ้นมาภายในจิตไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาว่าครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานครั้งนี้ไม่มีทางสำเร็จอย่าไปคิดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงเราให้หลงกลมายาข้างมันอีกแล้วจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีก็ฆ่าตนตายทั้งที่มีคุณค่าอยู่นั้นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้ฆ่านั่นเองหลงกลมายากิเลสเท่านั้นก็จมไปได้คนเราความเข้มแข็งมีมากน้อยเพียงไรพอกิเลสหลอกยับเดียวสองยับเท่านั้นก็ล้มนานท่านขอให้พากันเข้าใจว่าธรรมนั้นไม่อยู่ที่ไหนให้ทราบเรื่องสัจธรรมเป็นหลักประกันของธรรมเหล่านี้สัจธรรมคืออะไรบ้างทุกความสบายกายไม่สบายใจมีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ทุกคนสมุทัยท่านว่านั่นที่ราคะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือตัวของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื่อของมันมีอยู่ที่ใจมันก็แสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มีให้เรารู้นิโรธคือความดับทุกข์เอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได้ถ้าไม่เอามรรคคือศีลสมาธิปัญญาเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาธิปัญญาศรัทธาสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญมากสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องถอดถอนวิริยะคือความภาคเพียรในงานถอดงานถอนของตนให้เร่งอันนี้เข้าให้มากแล้วนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสดับไปมากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปมากน้อยเพียงนั้นเพราะนิโรธนั้นเป็นเงาของมรรคถ้ามรรคทำงานมากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมรรคที่ปราบตามกิเลสได้มากน้อยสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอยู่ที่ไหนเวลานี้ในครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุอะไรถ้าไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วหาทางบรรลุธรรมไม่ได้เมื่อรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือเป็นผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอันเกษมสำราญหาที่หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้เลยอยู่ที่ดวงใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเพราะทุกสมุทัยนิโรธมากอยู่ที่ใจสาวกทั้งหลายตรัสรู้ใจที่ใจนั้นเองเพราะใจเป็นผู้หลงใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้แก้ความรุ่มหลงของตนเมื่อแก้เต็มที่แล้วความรุ่มหลงก็หมดไปทุกข์ก็ดับไปความรุ่มหลงนั่นแหละพาให้ก่อทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปแล้วคำว่านิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวเท่านั้นก็ดับไปแล้วอะไรที่ยังเหลืออยู่เวลานั้นผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับนี่แหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สัจธรรมทั้ง4เป็นเพียงกิริยาอาการดำเนินในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอรหัตตะอรหัตตมรรคอรหัตผลจึงเป็นธรรมที่คาบเกี่ยวกันอยู่ยังไม่รวมยังไม่ละกิริยาระหว่างมรรคกับผลวิ่งถึงกันในขณะชั่วจริมรรคจิตตามปริยัติท่านว่าไว้ชั่วริมรรคจิตคือลัดมือเดียวขณะเดียวเท่านั้นนั่นในขณะนั้นท่านเรียกว่ามรรคกับผลวิ่งถึงกันพอมรรคกับผลวิ่งถึงกันทำหน้าที่ต่อกันเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนั่นเรียกว่านิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันเรียกว่านั่นแหละถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแล้วคำว่าแดนแห่งความบริสุทธิ์นี้จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่หมายถึงใจผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้พ้นจากแดนแห่งความทุกข์ไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ยึดเป็นที่ถือไม่มีอย่างอื่นเป็นที่แน่ใจตาใจได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ดำเนินจิตใจของตนอย่าได้ลดละท้อถอยตายก็ตายเถอะพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิตายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าตายเพื่อกิเลสบูชากิเลสเป็นไหนเราเคยเชื่อเราเคยยอมจำนนต่อกิเลสคล้อยตามกิเลสเคลิ้มดับตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วให้กิเลสครอบคลุมหัวใจแล้วก็ขนเอาทุกข์มาทับถมโจมตีเราจนขนาดที่ว่าไม่รู้จักเป็นจักตายหากำหนดที่หมายไม่ได้ว่าเมื่อใดทุกข์จะหลุดลอยออกไปจากใจถ้าไม่แก้ตัวสมุทัยให้หลุดลอยลงไปแล้วไม่มีทางที่ทุกข์จะหลุดลอยไปได้การแก้สมุทัยก็คือความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญพยายามภาคเพียรอย่าลดละคอยหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่จะตัดสินได้ตัดสินที่ตรงนี้ไม่มีการโน้นสถานที่นั่นใดๆที่จะมามีอำนาจยิ่งกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้เลยตรงนี้เป็นสำคัญเอาตรงนี้กิเลสอยู่ที่ตรงนี้สมุทัยคือกิเลสแท้อยู่ที่หัวใจมรรคคือการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสด้วยอุบายวิธีใดอย่านอนใจถึงเวลาคิดอ่านไตรตรองให้เข้าใจในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องกิเลสอาสวะแสดงตัวขึ้นมามากน้อยอย่าไปหึงหวงอย่าไปเสียดายโลกที่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วกว้านเอาความทุกข์เข้ามาเผาลนหัวใจเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นชื่อว่าสมุทัยแล้วเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมเราอย่าได้หลงสติเราฝึกให้มีสติมีได้ปัญญาพยายามขุดค้นคิดอ่านไตรตรองในแง่ต่างๆทั้งภายนอกภายในพาคิดพาอ่านบังคับคิดอ่านเสียก่อนในเบื้องต้นเพราะปัญญายังไม่รู้หน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับเด็กยังไม่รู้หน้าที่การงานผู้ใหญ่ต้องบังคับบัญชาให้เด็กทำงานจนกว่าว่าเด็กนั้นเติบโตหรือรู้เรื่องรู้ราวหรือรู้ผลของงานรู้จักวิธีทำงานแล้วก็ทำงานไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งรู้เหตุรู้ผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่การงานไม่ต้องบอกทำไปเองนี่สติปัญญาเบื้องต้นก็ต้องไม่บังคับบัญชาล้มลุกคลุกคลานมั่งก็ยอมรับกันไปก่อนเพราะยังไม่ชำนิชำนาญ
ต่อเมื่อสติปัญญาได้ดำเนินได้เห็นผลแห่งความสงบเย็นใจหรือความคล่องแคล่วหรือความสว่างสวายภายในจิตเพราะอำนาจของสติปัญญาขึ้นแล้วจะมีสติปัญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกหมุนไปตามกันนั่นเนี่ยเนี่ยรังใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การแก้สิริไม่ได้แก้อยู่สถานที่นู่นมาอยู่สถานที่นี่แก้อยู่ที่สถานที่จิตถ้าว่าสถานที่ก็คือจิตนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นขอให้ทุกท่านฟังอย่างถึงใจปฏิบัติแก้สิริของตนอย่างถึงใจให้เห็นว่ากิเลสนี้คือภัยอย่างยิ่งสำหรับหัวใจเราจะพาให้เกิดภพเกิดชาติเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในรับความทุกข์มากน้อยล้วนแน่ตั้งแต่ไปจากกิเลสทั้งนั้นไม่ไปอยากที่อื่นเลยการแก้กิเลสการเห็นกิเลสเป็นภัยจึง ทำให้จิตใจมีความพอใจและมีความอาหารที่จะแก้กิเลสโดยลำดับผู้ใดที่ได้เป็นความสะดุดใจเข้าใจว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะมีทางต่อสู้กันถ้าเห็นกิเลสเป็นตนตนเป็นกิเลสเห็นกิเลสเป็นเราเป็นกิเลสแล้วกิเลสทั้งนั้นสภาพคนจมแล้วเราก็จมไปด้วยกับกิเลสหาวันฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยพอพูดไปพูดไปก็รู้สึกให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจในส่วนดาบก็ได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นแห่งกันนี้การประพฤติปฏิบัติให้มีความขยันหมั่นเพียรหูไวตาไวคิดอ่านไตรตรองอย่าอยู่เฉยๆให้มีความแก้วกล้าสามารถอย่าแสดงความอ่อนแอพระพุทธเจ้าเป็นคนมีทรงมีความขยันหมั่นเพียรมากไม่มีใครเสมอเหมือนศาสนธรรมที่ออกมาจากพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบให้เกิดผลเกิดประโยชน์จนกระทั่งถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจนำไปประพฤติปฏิบัติรับผลรับประโยชน์จะบวชมาเวลามากน้อยในขณะที่เราบวชนี่ให้ทุ่มเวลาลงเพื่อความภาคเพียรอย่าให้เสียผลเสียประโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษภายในจิตใจให้มีความกังวลและมัวหมองต่อจิตใจเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้ทราบทุกมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและเห็นโทษของมันอย่าสนใจไปคิดเวลานี้เราเป็นลูกทศาคตจะเป็นดูกี่วันกี่เดือนก็ตามให้ทำหน้าที่ของตนเต็มภูมิอย่าได้ลดละพระพุทธเจ้าท่านทรงท่านเสด็จออกบวชไม่มีใครตามส่งตามเสียไม่มีญาติมีโยมไม่มีอุปถัมภะตามพระพุทธเจ้าเลยสละออกจากความเป็นกษัตริย์ไปสู่ความเป็นคนขอทานใครจะลำบากลำบนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความลำบากพระพุทธเจ้าทรงเผชิญมาแล้วก่อนที่จะตรัสรู้ปรากฏว่าทรงสลายถึง3ครั้งว่าไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่คือความทุกข์มากถึงขั้นสลบนั่นเองถึงสลบถ้ายิ่งกว่านั้นก็ถึงขั้นตายลำบากไหมพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญมาก่อนอันเป็นที่เป็นแนวหน้าของพวกเราเราจะมีแต่ความอ่อนแอง่วงเหงาเข้านอนซึมอยู่อย่างนั้นเป็นได้เลยสิทธาถาคตมันเป็นไปได้หรือเราให้พิจารณาอะไรจะอัศจรรย์เท่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะเคยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดก็ตามเมื่อทำได้ฉายแสงเข้าไปถึงใจแล้วจะปล่อยวางโดยลำดับไม่ว่าอันใดจะวิเศษวิโสในความรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนก็ตามจะปล่อยวางไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับธรรมชาติที่อันประเสริฐซึ่งตนได้ปรากฏขึ้นภายในใจไม่อย่างนั้นท่านปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เหนือกว่าจะปล่อยไปทำไมเห็นเราเดินไปเจอตะกั่วแล้วก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินก็ว่าเป็นของดีทิ้งตะกั่วไปเจอทองคำก็อีกเจอทอยก็อีกยิ่งปล่อยไปอีกปล่อยเริ่มหนับนั่นเพื่อยึดของดีเอาของดีของที่ราคาต่ำกว่านั้นก็ทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันโลกามิตรทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาต่ำนอกจากนั้นก็เป็นโทษอีกด้วยเมื่อทำได้แทรกทิ้งใจมากน้อยเพียงไรควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความชั่งใจควรจะชนะโลกามิตรสิ่งใดได้ก็ย่อมชนะย่อมปล่อยกันไปวางกันไปจนกระทั่งปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นธรรมอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้แล้วปล่อยไว้ได้โดยสิ้นเชิงปุญญาปาปะปะหินะ
บุคคลก็ทั้งบุญก็ยังละบาปไม่ใช่ว่าจะละบาปได้แล้วเลยบุญก็ยังละจึงเรียกว่าปุญญาปาปะเป็นญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนะบุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงที่อันเกษมเมื่อถึงที่เกษมแล้วบุญซึ่งเป็นส่วนสมมุติก็ปล่อยวางกันโดยหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ความรู้สึกล้วนและไม่ติดด้วยรู้เท่าตัดขาดทั้งอดีตอนาคตรู้เท่าตัดขาดทั้งปัจจุบันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดเลยจะว่าพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถือสิ่งใดเลยก็ไม่ผิดแต่ท่านก็ไม่ได้ปราศจากที่พึ่งนะเมื่อถึงแดนแห่งความพ้นจากสมมุติหรือถึงแดนแห่งเกษมเต็มภูมิแล้วพ้นนิสัยของสมมุติแล้วไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นพอตัวคือข้อการประพฤติปฏิบัติขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจได้พยายามเทศสอนมาโดยลำดับลำดับขอให้เห็นใจผู้แสดงด้วยการรับค่าเรียนจำนวนมากน้อยก็ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงใหญ่ครับขนาดเท่าที่เป็นมานี้ถ้าเลยกว่านี้ก็ต้องแสดงผลให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเชื่อความคิดเคยคิดอันใดไว้แล้วเป็นความถูกต้องเสมอไม่ใช่ผิดถ้ามากก็เฟ้อเรลวนๆเหลวๆไหลๆแล้วก็ก่อความวุ่นวายให้ส่วนที่ดีเสียไปด้วยนี่ไม่เพียงแต่เหลวไหลโดยลำพังตนเองยังเป็นการลกหูลกตาลกจิตลกใจกีดขวางเพื่อนสูงไปอีกนะเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกๆองค์ที่มาบวชนี้ไม่ว่าจะมาจากสกุลใดชาติท่านวรรณะใดไม่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นพระปฏิบัติให้ตรงแนวตามหน้าที่ของพระนี้เป็นหลักแห่งพระอันที่อันถูกต้องซึ่งจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ถ้าปีกจากร่องรอยนี้แล้วเป็นเรื่องของโลกของสารหาประมาณไม่ได้นั่นแหละจะทำการกีดขวางต่อกันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่ลาวจากรากก็แตกถ้าเอาโลกเข้ามาแทรกเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องชาติท่านวรรณะผู้ใดมาบวชแล้วก็ทรงแสดงเต็มภูมิของพระองค์ผู้นั้นให้ผู้นั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเป็นสากยบุตรพุทธจินรสของพระพุทธเจ้าไม่ลดละสาวกของพระเจ้ามีกี่ประเภทมีทุกชาติชั้นวรรณะมาฝึกปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติผู้ใดออกมาเช่นเป็นพระชามหากษัตริย์เสด็จออกมาบวชแล้วก็มาเป็นคนขอทานมาเป็นสมณะประเภทเดียวกันทำหน้าที่การงานโดยไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเคยมียศมีศักดิ์มาขนาดไหนอันนั้นมันสมมติกันเฉยๆยศอย่างนั้นยศอย่างนี้ดูหัวใจนี่หัวใจนี่กิเลสมันไม่ได้ว่ายศไหนนะมันเหยียบได้ทั้งนั้นให้แก้ตัวมันเหยียบมันเป็นข้าศึกต่อเรานี้ด้วยธรรมเราจะมีความเป็นอิสระหรือเราจะมียศแห่งธรรมประดับใจยศแห่งธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งหมดแล้วกินไม่หมดด้วยตาแล้วก็หายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจึงขอให้พากันพระพุทธปฏิบัติอย่านอนใจโอ้เหนื่อยเอาละท่านปัญญาเป็นคนนี้ให้อธิบายหนึ่งควรกลาง